ุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่17มิถุนายน2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหมายเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ความจริงในเรื่องของทะเบียนรถกับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราเองก็สามารถที่จะคัดเลือกนะครับเลขที่เสริมในเรื่องของสัมมาอาชีพเราได้ด้วยนะแต่อย่างทะเบียนบ้านบางครั้งเลือกได้สำหรับคนที่จะซื้อหาบ้านใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นถิ่นฐานเดิมก็อาจจะต้องปรับแก้กันไปรวมไปถึงในเรื่องของฤกษ์งามยามดีสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงท้ายรายการนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นตลอดจนในเรื่องของการถามคำถามช่องทางแรกครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วแต่ข้อมูลต้องครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะวันเดือนปีและเวลาที่เกิดพิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลส่งมาที่422-1606ขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลสากลนะก็คือว่าถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยยกตัวอย่างละกันนะครับเกิดคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้กรณีส่งคำถามเข้ามาก็ต้องบอกกล่าวว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะครับจะเที่ยงคืนกี่นาทีก็ว่าไปแล้วแต่จะให้ชัดเจนก็บอกกล่าวเข้ามาด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรไม่ต้องแปลงวันให้ผมและข้อมูลที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากวันเดือนปีและเวลาที่เกิดแล้วนะครับวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยกรุณาระบุให้เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาที่เห็นทุกวันนะครับก็มีหลายท่านที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางคนยังจำผิดเลยว่าตัวเองเกิดตรงกับวันอะไรนะครับฉะนั้นส่งเข้ามาให้ครบช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493และ024960494รวมไปถึงช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามได้เช่นเดียวกับอีเมลของทางสถานีครับ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายก็คือในเรื่องของจดหมาย27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็โทรคุยกับทีมงานได้ที่083-199-7972ครับก็ต้องบอกว่าเหลืออีกเพียง 3-4 วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันที่เราจะได้เจอกันในส่วนของกิจกรรมนะครับที่พวกเราจะไปร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้กับคนชราซึ่งในงานนี้ผมเองก็จะตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลใครสะดวกนะครับที่จะนำข้าวของมามอบให้กับคุณยายนะครับที่บ้านพักคนชราที่จังหวัดปทุมนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นยังไงถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เลือกประเภทหรือว่าสูตรที่มันเหมาะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรู้ไปถึงในเรื่องของอย่างแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยใช้เยอะหรือแม้กระทั่งพวกยูกยาสามัญประจำบ้านข้าวสารถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็นข้าวหอมมะลินะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆในวันนั้นไม่มีเวลาซื้อหาหรือไม่แน่ใจว่าจะอะไรมีมากมีน้อยก็สามารถที่จะร่วมนะครับนำเป็นทุนทรัพย์มารวบรวมกันนะในวันนั้นร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับคุณยายแล้วก็ถ้ามีเหลือนะครับทุกบาททุกสตางค์ผมเองก็จะมอบให้กับบ้านพักคนชราแห่งนี้นะครับก็ขออนุญาตนัดหมายเลยนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนกันไว้แล้วนะครับขอให้ไปถึงบ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมนี้นะครับเวลา 9:30 นะตั้งแต่ 9:30 นะครับแล้วก็สถานที่ในเรื่องของการเดินทางปักหมุดจาก5แยกปักเกร็ดนะครับเดินทางง่ายมากนะจาก5แยกปักเกร็ดเนี่ยให้ยึดเส้นถนนติวานนท์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางปทุมไปทางรังสิตเนี่ยจาก5แยกที่ว่านั้นขับตรงมาสักระยะหนึ่งครับก็จะเจอ3แยกนะครับก็เป็น3แยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าเมืองทองธานี
สังเกตง่ายๆก็คือฝั่งขวาเนี่ยจะมีคอนโดเป็นแท่งสูงๆนะครับเรียงตัวกันอยู่แล้วก็ขับตรงผ่านไปครับเจอสี่แยกใหญ่นะครับสี่แยกนี้เขาเรียกว่าสี่แยกนวลชวีครับจะมีสะพานข้ามทางแยกขวางหน้าเราอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับตรงอย่างเดียวฮะรอดใต้สะพานข้ามทางแยกและจากสี่แยกที่ว่านั้นนับไป3สะพานลอยคนข้ามเตรียมตัวเบี่ยงซ้ายเพื่อจะยูเทิร์นนะครับฝั่งซ้ายมือคุณจะผ่านวัดโพทองบนนะและฝั่งขวาที่เราจะยูเทิร์นไปนั้นให้สังเกตนะครับจะมีศูนย์รถยนต์ฮอนด้าแล้วก็หมู่บ้านแสนสิริยูเทิร์นแล้วก็จะผ่านหมู่บ้านแล้วก็ศูนย์รถยนต์ดังกล่าวให้เตรียมตัวนะครับที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยร่วมสุขแต่จะมีป้ายเขียนชัดเจนครับบางพัดคนชราหญิงนะก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะก็นัดหมายกัน 9:30 นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนี้นะสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้จะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจะจดไว้ก็ได้สอบถามเส้นทางอันนี้จะเป็นเบอร์ของทางมูลนิธิโดยตรงเลยนะครับเกิดเดินทางแล้วหลงนะ2หมายเลขครับ025012372และ025012875จดไว้นะครับเวลาเดินทางเกิดพลัดหลงหรือว่าหาสถานที่ไม่เจอจะได้สอบถามกันได้นะครับและอย่างที่เรียนนะภาคเช้าก็เริ่มตั้งแต่ 9:30 เราจะมีการพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็มอบสิ่งของที่ทุกคนเนี่ยนำมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับให้กับคุณยายรวมไปถึงจะมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันอันนี้ภาคเช้าครับภาคบ่ายเราเองก็จะลุยกันเลยฮะในเรื่องของการตรวจดวงชะตาให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะก็เดี๋ยววันอาทิตย์ที่21นี้เตรียมตัวให้พร้อมและเราไปเจอกันครับสำหรับวันนี้ก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์ไม่เป็นการเสียเวลานะครับกับเบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวง12ราศีรายวันวันนี้พุธที่17มิถุนายน2558นะครับจันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะแมนะปีนี้มีเดือน8 2ครั้งนะครับทิศที่เป็นมงคลคือทิศพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานกับหัวใจทายดีนะครับความรักเองก็มีโอกาสที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์โสดเองวันนี้กองเชียร์เยอะนะครับจะมีคนคอยช่วยลุ้นงานก็มีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ชอบทำครับแต่เงินทองและการลงทุนไม่ง่ายเลยแม้จะมีกระสุนหรือทุนทรัพย์แต่จังหวะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้สิ่งสำคัญที่อยากจะเตือนชาวราศีกุมก็คือในเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะงานเองทายดีครับมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการพยายามแสวงหาโอกาสโชว์ฝีไม้ลายมือเงินทองก็เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวซึ่งทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละนะลงทุนเพื่อการศึกษาหาความรู้นะจะเป็นการเข้าคอร์สฝึกอบรมก็ใช่แต่หัวใจวันนี้ไม่เด่นเลยนะครับสุขภาพมาก่อนกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ระวังจะทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารนะครับฉะนั้นในแง่ของคนโสดเองวันนี้ก็บอกได้อย่างเดียวไม่ต้องรีบร้อนหากมีคนเข้ามาก็ดูให้ดีก่อนงานวันนี้ออกแรงเยอะหน่อยนะครับผมใช้คำว่าต้องมีความเพียรพยายามมากกว่าปกติทุกอย่างจึงจะสำเร็จส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการให้ทานนะวันนี้สร้างทานบารมีให้ความช่วยเหลือผู้อื่นถือว่าดีมากนะครับเสริมในเรื่องของบุตรหลานบริวารกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อได้ชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่าหยุดอยู่กับที่แม้คุณจะเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับมองต่อครับว่าควรจะทำอะไรวางแผนนะจะได้มีความต่อเนื่องส่วนเงินทองเช่นเดียวกันวันนี้คำนวณให้ดีรับจ่ายนะขาเข้าขาออกจะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นนะครับความรักหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากจงส่งผลกระทบต่อชีวิตในส่วนอื่น
เพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคนโสดเองก็พอจะมีลุ้นเล็กๆนะอาจจะได้รับความสนใจแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดจะคลิกกัน 100% เงินทองและการลงทุนวันนี้อยู่ในแดนบวกครับเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธแต่เรื่องงานวันนี้อย่าเรื่องมากอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขนะครับมีอะไรทำได้ให้ลงมือทำโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานเสริมให้มีความกระตือรือร้นเน้นในเรื่องของสัมมาอาชีพนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ทำงานยากดีทำอะไรที่ท้าทายความรู้ความสามารถวันนี้อยากจะให้รับอาสานะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอะไรที่เรียบง่ายอะไรที่เคยมองข้ามวันนี้อาจจะทำให้เราได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมความรักหัวใจวันนี้ฝากหาเวลาดูแลกันบ้างกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีนะครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะครับน้ำหนักจะเป็นในเรื่องของงานที่พยายามจะบอกกล่าวให้พยายามขวนขวายกระตือรือร้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมถุนราศีพฤษภนะครับมีเพียงชาวราศีมีนวันนี้เน้นระวังปัญหาที่เกิดจากบุตรหลานบริวารนะครับส่วนชาวราศีกุมก็จะเตือนในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยครึ่งหลังนะครับเรามาตามกันต่อกับชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชั่งน้ำหนักให้ดีๆในเรื่องของงานมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสีเทาๆอะไรที่ดูก้ำกึ่งอะไรที่คาบลูกคาบดอกไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือไม่ก็ตามส่วนเงินทองไม่มีปัญหาครับมีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้คนที่กำลังทำคะแนนทำแต้มรอลุ้นจะได้รู้นะครับว่าหมู่หรือจ่าให้ความสำคัญกับเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อที่ชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างนะครับในเรื่องของงานพอถึงอย่างไรก็ต้องไหว้วานพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบเด่นเรื่องการตัดสินใจฉะนั้นวันนี้ถ้าข้อมูลถึงขอให้เชื่อมั่นสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อที่ชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าไม่ใช่วันที่ดีสักเท่าไหร่ติดอัดเบื่อหน่ายมีเกณฑ์ที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกหรือแม้กระทั่งผมใช้คำว่าแก้ไขไม่ได้ซะด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นก็ทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงในแง่ของโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปความรักหัวใจมีโอกาสได้พบเจอนะครับหรือได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าคนที่คุ้นเคยเสริมเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้งานมีหลักฐานความมั่นคงนะครับแม้จะไม่มีจังหวะก้าวกระโดดลักษณะเหมือนจะค่อยๆคลืบคลานนะค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยส่วนเงินทองความมีวินัยสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการหักห้ามใจในแง่ของการใช้จ่ายความต่อเนื่องในส่วนของการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ต้องสม่ำเสมอต้องต่อเนื่องเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องของชีวิตและเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมกระได้กล้าเสียในสิ่งที่ถูกที่ควรนะแม้จะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์แบบเต็ม 100% แต่วันนี้ถ้ามันถึงจังหวะเวลาต้องตัดสินใจซ้ายขวาก็ต้องเลือกนะครับส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการออกแรงวิ่งเต้นการเป็นคนกลางคอยประสาน
รับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้ไม่ควรจะหาเรื่องใส่ตัวโดยเฉพาะคนโสดเสริมให้มีความหนักแน่นกล้าตัดสินใจนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เน้นในเรื่องของคนทำธุรกิจการค้าลองหาโอกาสพบปะพูดคุยเจรจาคุณอาจจะได้ลู่ทางหรือเงื่อนไขการว่าจ้างที่เหมาะสมแต่เงินทองกลับด้านนะงานมันมาแต่ในแง่ของสิทธิประโยชน์เนี่ยระวังเสียเปรียบนะต้องรอบคอบรัดกุมอย่ามองโลกสวยเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้มีหลายเรื่องให้วิตกกังวลฉะนั้นอะไรมองข้ามได้ปล่อยผ่านเถอะครับให้ความสำคัญในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงิน6ราศีหลังก็กระจายกันนะครับนะมีเตือนเรื่องเงินด้วยนะชาวราศีธนูเมื่อสักครู่ที่เรียนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะของชาวราศีตุลถ้าใครอยากจะมีคู่ก็ต้องออกแรงนะครับแล้วก็มีความสม่ำเสมอให้มากขึ้นการตัดสินใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ชาวราศีสิงห์เน้นการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะพยายามถนอมน้ำจิตน้ำใจกันให้มากๆก็ถึงอย่างไรก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะครับครบแล้วนะฮะทั้ง12ราศีใครอยากจะไปอ่านทวนซ้ำนะครับหรือใครจดไม่ทันตามในส่วนของคำพยากรณ์หรือแม้กระทั่งสีที่ฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็เข้าไปรับชมได้นะครับติดตามดูได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ทางทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้เป็นลงไว้เป็นประจำทุกวันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมส่ง SMS หรือใครอยากจะคุยสายยกหูโทรศัพท์พักกันสักครู่ครับ